สวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกๆท่านนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกะในเกมก้าวหินนั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยที่เรากลับมาทำคลิปของเกมนี้นะฮะเพราะว่ามันถึงวันที่เขาเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่แล้วนะครับ2เซิร์ฟเวอร์นะฮะก็คือเซิร์ฟเวอร์ไปหูแล้วก็จูเชียนะครับผมซึ่งตอนเนี้ยผมก็กำลังจะมาลองเล่นให้เพื่อนๆได้ดูกันครับว่าเฮ้ยเกมก้าวหินเนี่ยมันเป็นเกมยังไงบ้างนะฮะมีสำนักอะไรยังไงให้เลือกบ้างนะครับหรือว่าเพื่อนๆคนไหนที่แบบเฮ้ยเคยเล่นเมื่อนานมาแล้วอยากจะกลับมาเล่นในเซิร์ฟเวอร์ใหม่จะได้แบบสตาร์ทพร้อมกันหมดแล้วก็มีระบบใหม่ๆที่ทางเกมเขาอัปเดตมาให้รองรับกับเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันฮะเดี๋ยวผมขอไปล็อกอินแป๊บนึงนะครับผมเอาละครับก็เข้าสู่หน้าของการเลือกสำนักนั่นเองนะครับก็จริงๆมันก็จะมีแบบเป็นสำนักใหญ่นะฮะมีสำนักสันโดษมีสำนักกลุ่มอำนาจอะไรแบบนี้นะแต่ว่าที่เราจะเริ่มเล่นได้เนาะก็คือจะเป็น10สำนักใหญ่นั่นเองนะครับผมก็จะมีทั้งหมดอยู่ตรงด้านซ้ายหรือว่าบนหัวผมเนี่ยแหละนะครับก็อันแรกก็จะเป็นเซาลินนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็สามารถดูได้เนาะเขาก็จะมีกราฟให้ดูนะครับว่าเฮ้ยมันเด่นด้านไหนบ้างนะครับรวมถึงแอนิเมชันสกิลต่างๆก็สามารถลองจิ้มดูได้เลยนะครับนี่ก็จะมีท่าทางเยอะแยะมากมายนะก็คือจริงๆมีแบบรายละเอียดอะไรให้อ่านค่อนข้างเยอะนะครับหรือว่าบางสำนักเนี่ยก็จะมีทั้งชายทั้งหญิงเนาะแต่อย่างสำนักเซาลินเนี่ยสำนักแรกก็จะมีแค่ตัวละครผู้ชายเท่านั้นนะครับจะลองใส่ชุดก็ได้นะครับมีให้ลองใส่หลายชุดเลยนะอันนี้สำนักแรกนะฮะอันที่2เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของบูตึงนะครับอันนี้ก็จะเด่นทางด้านกล้ามเนื้อแล้วก็พลังกายเป็นหลักเลยเนาะเนี่ยครับอารมณ์แบบเหมือนกับใช้เป็นกระบี่คู่ด้วยนะตัวนี้นะครับสกิลก็ค่อนข้างที่จะเท่นะฮะรำกระบี่จีนอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็มีตัวละครผู้หญิงด้วยนะเผื่อใครที่แบบว่าอยากเล่นตัวละครผู้หญิงนะสำนักบูตึงก็จะมีในส่วนตรงนี้เข้ามานะครับประมาณนี้นะฮะต่อไปจะเป็นงอไบนะฮะอันนี้จะมีแต่ตัวผู้หญิงเท่านั้นนะครับแล้วก็ชุดค่อนข้างที่จะมุ้งมิ้งด้วยนะสีชมพูนะฮะใครที่ชอบสีชมพูก็ลองดูนะครับแต่จริงๆแต่ละสำนักเนี่ยมันก็จะมีแบบสกิลปลานอะไรต่างๆที่แตกต่างกันนะครับอันนี้เพื่อนๆต้องลองเล่นแล้วก็ลองศึกษาในเชิงลึกดูนะครับผมว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราชอบแบบไหนนั่นเองเนาะโอเควันนี้เราแบบมาดูคร่าวๆว่ามันมีอะไรบ้างนะแต่ว่าสำนักนี้ชุดน่ารักดีนะชุดน่ารักดีนะครับต่อไปนะฮะยาจกนะฮะอันนี้นี่ก็จะเป็นชุดสีเขียวๆแบบนี้เลยนะตัวผู้ชายบ้างนะครับตัวนี้ฮะก็เด่นด้านกล้ามเนื้อมากๆเลยนะครับดูสกิลนิดนึงครับมันจะอารมณ์แบบเหมือนใช้ทวนนะเนาะเหมือนกับใช้อาวุธเป็นทวนนะครับก็พลังกายก็จะเยอะหน่อยนะครับส่วนชุดก็อันนี้แล้วแต่คนชอบเนาะว่าเป็นยังไงนะครับต่อไปนะฮะก็คือมูตึกบัณฑิตนะครับอันนี้เนาะก็จะใช้เหมือนกระบี่นะฮะคืออุปกรณ์อาวุธเนี่ยจะคล้ายๆกับบูตึงนะแต่ว่าบูตึงจะเป็นกระบี่คู่นะครับมีตัวละครผู้หญิงด้วยนะฮะนี่โอเคเนาะแล้วก็จะมีชุดนะครับประมาณนี้นะเพื่อนๆก็ลองมาดูเองได้เลยเนาะลืมบอกไปว่าถ้าเกิดใครอยากที่จะโหลดเกมก้าวหินนะครับก็ลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ข้างล่างนี้ด้วยนะครับต่อไปสกุลถังนะฮะเป็นชุดสีม่วงแบบนี้เลยนะครับก็ดูกราฟแล้วดูแบบไม่ได้แบบว่าสุดไปในด้านไหนแต่ก็มีค่าที่ค่อนข้างเยอะอยู่ประมาณ3ด้านด้วยกันเลยนะฮะก็จะใช้เป็นอารมณ์เหมือนเป็นมีดนะครับในการโจมตีเป็นหลักนะถ้าดูจากแอนิเมชันสกิลแบบนี้นะครับนี่ตัวผู้ชายครับโอเคนะฮะประมาณนี้นะครับผมให้ดูชุดด้วยเนาะต่อไปนะฮะองครักษ์เสื้อแพรนะครับผมตัวนี้ก็เป็นสายอาชีพที่เด่นด้านโจมตีเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นสำนักที่มีหลายๆคนเลือกที่จะเล่นด้วยนะนี่ครับก็น่าจะใช้แบบหมัดในการโจมตีด้วยแล้วก็โอ้มีแบบเป็นแซ่ด้วยนะครับมีพลังปลานอะไรที่ดูเท่ดีนะครับโอเคฮะฟึบนี่นะฮะต่อไปสลานลมนะตัวนี้เหมือนกับว่าจะเป็นตัวที่เอาไว้แบกดันได้นะครับเหมือนกับเน้นเอาไว้ลงดันเจี้ยนอะไรแบบนี้นะครับก็น่าจะเก่งมากๆเลยเนาะแล้วก็เห็นไหมครับว่าในกราฟพลังเนี่ยพลังกายนี่คือแบบจะเยอะที่สุด
ประมาณนี้นะครับดูตัวผู้หญิงนิดนึงแล้วกันนะฟึบถ้ากระโดดเฟี้ยวจริงๆเนี่ยนี่ก็จะเป็นชุดนะครับแอบเซ็กซี่เบาๆนะต่อไปก็จะเป็นสำนักเม้งก่านะฮะอันนี้ชุดสวยมากเป็นชุดโทนแบบสีขาวทองนะครับแล้วก็ใช้เป็นโอ้เป็นเหมือนกับดาบใหญ่นะอารมณ์เหมือนเป็นดาบใหญ่แล้วก็มีการโยนออกไปแล้วก็ฟาดฟันอย่างรุนแรงนะครับโอ้โหเอฟเฟกต์สำนักนี้ดูอลังการมากเลยนะคือแบบว่ามีเลือดสาดมีอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับก็จะมีชุดก็น่ารักอยู่นะขอดูตัวผู้ชายนิดนึงนะเฟิร์ฟนี่โดดมาเฮ้ยตัวผู้ชายก็เท่อยู่นะผมว่าเอาเรื่องอยู่ครับดูดิสกิลมันแบบอลังมากอะแบบเลือดสาดเต็มหน้าจอฝาบประมาณนี้นะครับผมนี่โอเคฮะต่อไปก็จะเป็นเทียนซานนะครับตัวนี้ก็มาดูกันนิดนึงครับก็อารมณ์เหมือนเป็นกระบี่คู่นะครับประมาณนี้นะสกิลก็เท่นะมันจะเป็นแบบสีฟ้าๆนะครับผมแล้วก็อลังการมากมีตีลังกาอะไรด้วยนะฮะดูตัวผู้หญิงนิดนึงนะครับนี่ฮะตัวผู้หญิงปึ๊บโอเคนะโอ้โหฉีกขาโชว์ไปหนึ่งทีนะชุดนี่แบบว่าไม่น่าจะฉีกขาได้เลยนะครับแล้วก็จะมีแบบเป็นไร้สำนักด้วยนะอันนี้ก็คือเราไม่ได้แบบว่าเข้าไปสังกัดอยู่ในสำนักใดเลยนะครับก็อันนี้ก็สามารถเล่นได้นะฮะนี่ฮะก็เป็นแบบตัวเบสิกแบบนี้เลยนะถือดาบนะครับโอเคก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นเป็นสำนักบูตึงกันดูนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนะเกมนี้เนาะก็มาดูกันครับเขาเปิดเซิร์ฟใหม่นี้โอ้โหบอกเลยนะคนมาเล่นกันเยอะมากนะครับไปเอาละครับเมื่อเราเลือกสำนักเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะให้เรามาที่หน้าการแต่งตัวละครหรือว่าการสร้างตัวละครนั่นแหละนะครับผมก็จะมีแบบหน้าตาให้เลือกนะครับอันนี้จะเป็นหน้าตาแบบที่ทางเกมเขากำหนดมาไว้แล้วนะฮะหรือเราจะปรับเองก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบของเรานะครับว่าเราจะแต่งแบบไหนอะไรยังไงนะครับผมนี่จะเอาชุดแบบไหนดีผมเอาตัวผู้หญิงนะตัวผู้หญิงมันน่ารักดีนะโอเคนะผมเอาแบบนี้แล้วกันนะเบสิกนะครับผมเดี๋ยวเราจะต้องใส่ชื่อก่อนนะครับเป็นจุงโกะเวอร์ชันผู้หญิงเนาะตามนี้นะครับนี่มาแล้วฮะตัวละครเราก็จะมายืนอยู่แบบนี้นะฉากหลังก็จะแบบสวยงามอลังการมีแบบใบไม้ใบไผ่ลงมานะครับนี่ก็จะมีชื่อนะครับมีสำนักนะตอนนี้ยังไม่มีสำนักนะครับแล้วก็กำลังอ่อนแอมากเสียจนไม่สามารถที่จะทำอะไรได้สักอย่างนะฮะประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดคร่าวๆของตัวละครเราณปัจจุบันอันนี้คือผมแบบเพิ่งสร้างมาเลยนะครับก็ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเข้าเกมกันเลยฮะเอาละครับผมตอนนี้ผมก็เข้ามาในตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคือแบบว่าเริ่มตั้งแต่แรกเลยนะครับซึ่งเขาก็จะให้เราเลือกเนาะว่าคุณจะต้องการแบบควบคุมแบบไหนบ้างนะฮะก็จะมีแบบโหมดที่แนะนำอยู่เนาะเพื่อนๆสามารถอ่านรายละเอียดตรงนี้ได้นะครับว่าเฮ้ยอันนี้จะเป็นการเคลื่อนไหวแบบใช้ WSAD นะครับผมแล้วก็ Space Bar เป็นกระโดดอะไรเงี้ยครับนะก็เลือกเอาตามที่เราถนัดละกันนะผมเนี่ยจะเลือกอันขวานะครับนี่เฮ้ยตัวละครผมหน้าตาน่ารักอยู่นะใช้ได้เลยอันนี้คือแบบหน้าที่ทางเกมเขาแบบมีมาให้นะไม่รู้ว่าจะซ้ำหรือเปล่านะโอเคฮะนี่ฮะก็อันนี้ก็จะเป็นการควบคุมนะแล้วก็อินเทอร์เฟซของเกมนะซูมเข้าซูมออกง่ายนะครับหมุนได้นะครับเดินกระโดดสเปซบาร์ประมาณนี้อันนี้อาจจะยังไม่ค่อยเจอคนอื่นนะครับเพราะว่ามันเป็นแมปแรกนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาคุยกันเลยนะฮะนี่คือจะเป็นการทำเควสนะครับหลักๆนะเขาก็จะให้เราทำเควสเนาะคุยกับคนนี้เปิดแล้วก็เหมือนกับว่าเรียนนะครับเรียนสกิลเรียนปราณอะไรพวกนี้นะเนี่ยครับมันก็จะสอนเราว่าให้เราเอามาใส่ในช็อตคัทนะครับผมประมาณนี้ครับผมแล้วเราก็คุยต่อได้เลยนะไปกำจัดมือต่อยและนักเลงนะครับผมเดี๋ยวผมไปดูแป๊บนึงนะว่าไอ้มือต่อยเนี่ยมันอยู่ไหนนะมันจะมีนี่ๆๆผมเจอละเอาละครับผมมาละเอาละฮะใส่ได้เลยครับผมนี่ครับนี่เรียบร้อยชิวๆนะฮะแต่ว่านี่น่าจะเป็นแบบตัวแรกยังไม่ค่อยโหดมากหัวหน้ามาหัวหน้านักฆ่ามา
ตัดขาโอเคฮะเขาก็จะมีสอนอะไรพวกนี้ด้วยนะด้านซ้ายบนนะครับโอเคฮะเดินขึ้นไปต่อครับโอเคฮะก็เนี่ยครับเดี๋ยวเราจะให้ดูฉากต่อสู้กันเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยนะครับผมนี่ก็เข้ามาแล้วก็บวกได้เลยครับเรียบร้อยนี่คือสกิลใหม่ของเรานะฮะคือบอกเลยว่าเฟี้ยวฟ้าวสุดๆดอกเดียวเท่านั้นนะฮะเรียบร้อยล่วงไปแล้วนะฮะแล้วเราก็เก็บถังน้ำครับนะเก็บถังน้ำตรงนี้ยกถังน้ำครับแล้วก็ไปที่บริเวณที่มันมีไฟนะครับเทน้ำเข้าไปนะเรียบร้อยฮะตรงนี้นะครับผมก็พอมาถึงเควสตรงนี้เนี่ยเขาก็จะให้เราไปหาคัมภีร์อีกครึ่งเล่มนะครับตรงนี้เขาจะให้เราแบบฝึกกระโดดใช้ลมปราณนะครับนี่ฮะวิชาตัวเบาวิชาตัวเบากระโดดมานี่ครับเราก็จะมาเจออยู่ตรงนี้นะฮะแล้วเราก็เก็บมาได้เลยนะครับง่ายๆไม่ยากนะเหมือนแบบสอนเรากระโดดเฉยๆนะแล้วกระโดดลงไปฮะคุยกับ NPC คนเดิมนะครับไปต่อเอาละฮะก็อันนี้ลองเข้าสู่การต่อสู้ดูนะครับผมนี่ฮะคือบอกเลยว่าตัวเราออร่าสวยมากตอนนี้มันจะมีเป็นพวกท่าไม้ตายแบบนี้นะนี่ฮะบอกเลยว่าเฟี้ยวมากมันจะมีการแบบว่าบีบจอให้ดูแบบเหมือนในหนังเหมือนในคลิปอะไรอย่างเงี้ยฮะเท่ดีเท่ไปอีกแบบนึงนะฮะปับมาแล้ววะแม่สาวน้อยยอดนักปูมาลองหลายๆสกิลยกลอยอะเรียบร้อยใส่ไปคอมโบ4-3คอมโบต่อเนื่องไม่หยุดมันถึกว่ะตัวมันถึกกันครับบอกเลยว่ากดกันคีย์บอร์ดลั่นน่ะนี่เนี่ยไปรัวๆล่วงไปแล้วครับผมโอเคนี่ฮะนี่ถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆเราอาจจะมีออร่าสวยๆแบบนี้เลยนะป่ะโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เราจบโหมดฝึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคลิปนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้เล่นต่อแล้วนะครับแต่ว่าอยากให้เพื่อนๆมาดูนะครับว่าเกมเก้าหินเนี่ยอินเทอร์เฟซเป็นยังไงนะฮะอันนี้คือฉากที่เราแบบจะได้เจอกับคนอื่นแล้วเนี่ยอันนี้คือแบบผู้เล่นคนอื่นนะครับแล้วก็มีอินเทอร์เฟซเยอะมากตรงที่ผมบังอยู่นะฮะตรงนี้นะครับผมก็จะมีเป็นพวกเมนูต่างๆที่ค่อนข้างเยอะมากๆนะก็สามารถมาดูได้แล้วก็จะมีพวกสกิลอยู่ข้างล่างแบบที่เราได้ฝึกกันเมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีเมนูข้างล่างเนี้ยเพิ่มเติมมาเวลาที่เราเล่นไปเรื่อยๆนะฮะเฮ้ยมีคนมาโชว์ตัวว่ะโหทำไมนายแบบว่ากระบี่เรืองแสงอะฮะฉันอยากได้กระบี่เรืองแสงจังเลยโอเคฮะก็สามารถที่จะแบบหาแบบสำนักหาเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับในเกมนี้ได้เนาะแล้วเราก็แบบว่าเล่นไปด้วยกันก็น่าจะสนุกมากๆนะเพราะว่าตอนนี้เขาเพิ่งเปิดเซิร์ฟใหม่2เซิร์ฟนะเพื่อนๆก็ลองสามารถโหลดมาเล่นกันได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะมารีวิวเกี่ยวกับกิจกรรมนะครับผมว่าช่วงนี้มันมีกิจกรรมอะไรบ้างเพราะว่าบางคนแบบเพิ่งเข้ามาเล่นนะครับแล้วก็อาจจะยังงงๆอยู่ทั้งต้องศึกษาระบบเกมไหนจะกิจกรรมช่วงเปิดเซิร์ฟเนี่ยมีของแจกมีของแบบให้ซื้ออะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายนะครับผมโอเคฮะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะถ้าเกิดใครที่ยังไม่เคยเล่นก้าวหินนะครับผมก็อยากให้ลองโหลดมาเล่นกันเยอะๆนะครับส่วนใครที่เคยเล่นแล้วนะครับเมื่อหลายปีก่อนหรือว่ายังเล่นอยู่ตลอดนะแล้วอยากจะแนะนำอะไรทางผมเนี่ยก็สามารถแนะนำได้เลยนะเพราะว่าผมก็เป็นมือใหม่สำหรับเกมนี้เหมือนกันนะครับโอเคฮะก็ยังไงฝากติดตามช่องจุงโกะด้วยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้เนาะแล้วยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ